บายดีพ่อแม่พี่น้องมู่คู่หมดทุกคนกลับคืนมาพบกับสาวลาวอีละเนาะอยู่ซองฟอร์เวอร์รีคอร์ดิ้งมื้อนี้สาวลาวสิหาพ่อแม่พี่น้องมู่คู่หมดทุกคนมาเปิดกล้องมาแกะกล้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวลาวได้ออเดอร์เครื่องอาทิตย์แล้วนี่เนาะมื้อนี้มันมาฮอตเนาะสาวลาวก็ได้หาพ่อแม่พี่น้องมาแกะกล้องเนาะว่าข้างในมันมีหยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บ่ได้มีหยังหลายดอกพ่อแม่พี่น้องเนาะเพียงแค่คลิปแกะกล้องเปิดกล้องเซ่ๆเนาะสาวลาวรู้สึกว่าใส่เครื่องตัวนี้ดีเนาะสาวลาวก็เลยอยากบอกต่อพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคเฮามาแกะน้ํากันได้เลยเนาะว่าข้างในมันมีหยังเนาะว่าสาวลาวออเดอร์หยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแคนเดนสาวลาวได้ออเดอร์ไมค์หูแก้วเสียบไฟฟ้าเนาะสาวลาวใส่ได้หลายปีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะใส่ดีแล้วสาวลาวก็เลยรู้สึกว่าดีเนาะแล้วก็เลยมักเนาะก็เลยอยากบอกต่อพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าไม้ผูกเขี้ยวตัวนี้ดีหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยี่ห้อนี้เนาะดีหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวลาวตะกี้สาวลาวก็ใส่ไม้ผูกเขี้ยวธรรมดาอะไรเนาะแต่ไปหาหมอท่านหมอเพิ่นบอกใส่ตัวนี้เนาะใส่แล้วก็รู้สึกว่ามักเนาะมักก็เลยได้ใส่มาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะรู้สึกว่าดีหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวลาวก็ใส่ได้ประมาณ7ปี8ปีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะใส่ดีบอกต่อเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวลาวบ่ได้โฆษณาเด้อเพียงแค่บอกต่อเฉยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ